สวัสดีค่ะจัดไป IT 24ชั่วโมงสัปดาห์นี้ค่ะพาคุณผู้ชมออกมาจากงาน Mobile World Congress 2017แล้วนะคะแล้วก็มาอยู่กันที่กลางเมืองบาร์เซโลนาที่ประเทศสเปนค่ะด้านนี้เนี่ยก็เป็นพลาซ่าคาตาลุญญานะคะพาคุณผู้ชมออกมาเที่ยวในเมืองกันหน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะมาเก็บตกเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่งาน Mobile World Congress กันต่อค่ะพลาซ่าคาตาลุญญาสถานที่แห่งนี้เปรียบเหมือนจุดนัดพบใจกลางเมืองของบาร์เซโลนาที่แวดล้อมไปด้วยแหล่งช้อปปิ้งและเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญอีกด้วยนะคะบริเวณนี้ก็เรียกว่าโกธิกควอเตอร์นะคะก็เป็นศูนย์กลางของเมืองเก่าของที่นี่ค่ะเดี๋ยวพามาดูโกธิกควอเตอร์สร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่20ค่ะมีกำแพงหินโรมันที่สามารถมองเห็นโดยรอบย่านชุมชนชาวยิวมีถนนค่อนข้างเล็กจึงปิดการจราจรแบบปกติแต่จะเปิดให้บริการเช่าจักรยานนะคะแล้วก็แลนด์มาร์คอีกที่หนึ่งของบาร์เซโลนาก็คือโบสถ์ซากราดาแฟมิเลียค่ะเป็นโบสถ์ที่สร้างมาตั้งแต่ปี1882กว่า130ปีก็ยังสร้างไม่เสร็จนะคะตัวโบสถ์ถูกออกแบบโดยเน้นความงามจากความชดช้อยโค้งงอของธรรมชาติแต่แม้จะยังสร้างไม่เสร็จก็ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเรียบร้อยแล้วค่ะโดยถ้าหากสร้างเสร็จก็จะทำให้เป็นโบสถ์ที่สูงที่สุดในโลกโบสถ์แห่งนี้เป็นผลงานชิ้นสำคัญของกาวดีสถาปนิกชื่อดังของสเปนนะคะซึ่งเมืองบาร์เซโลนานี่ล่ะค่ะก็ได้ชื่อว่าเป็น City of Gaudi เพราะว่ามีผลงานการออกแบบของกาวดีฝากไว้ในเมืองนี้มากมายเลยค่ะและอีกที่หนึ่งก็คือคาซามิล่าคฤหาสน์ที่มีการออกแบบในแนวเหนือจินตนาการตามสไตล์ของเกาดีที่ใช้เส้นสายโค้งมนแม้กระทั่งภายในท่อระบายอากาศก็โค้งๆงองอสวยเก๋ไม่เหมือนใครค่ะและนี่ก็เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของเกาดีด้วยนะคะคฤหาสน์แห่งนี้เคยเป็นเรือนหอของม่ายสาวผู้ร่ำรวยที่แต่งงานใหม่และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาคารมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี1984ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะคนในเมืองบาร์เซโลนานิยมใช้จักรยานกันทั้งเมืองเลยค่ะโดยมีจุดยืมคืนจักรยานทั่วเมืองมีบริการเช่าจักรยานสาธารณะหลายเจ้าอย่างไบซิงก็เป็นบริษัทเช่าจักรยานสาธารณะที่ให้บริการมากว่า10ปีแล้วโดยผู้ใช้ก็แค่สมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็นำบัตรไปแตะที่ตู้ยืมจักรยานระบบก็จะบอกหมายเลขที่ล็อกจักรยานให้ไปดึงจักรยานคันนั้นออกมาแล้วก็นำไปปั่นได้เลยพอปั่นเสร็จแล้วก็จอดจักรยานที่จุดจอดตามที่ต่างๆได้เลยนะคะไม่ต้องวนกลับไปเพื่อจอดที่เดิมค่ะสามารถเช็คจุดให้เช่าจุดคืนจักรยานผ่านแอปบนสมาร์ทโฟนได้ด้วยแต่น่าเสียดายนะคะที่บริการไบซิ่งนักท่องเที่ยวอย่างเรายังใช้ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะผู้อยู่อาศัยถาวรเท่านั้นค่ะแต่นักท่องเที่ยวก็ยังมี e-mobile ที่ให้เช่าจักรยานมีจุดจอดตามสถานที่ท่องเที่ยวและโรงแรมค่ะอยากใช้บริการก็เพียงใช้บัตรสมาชิกแตะที่เครื่องอ่านบัตรที่หัวจักรยานระบบก็จะปล่อยจักรยานจากที่ล็อกแล้วก็นำไปปั่นได้เลยเมื่อใช้เสร็จแล้วก็นำไปจอดล็อกไว้ที่จุดจอดรถไม่ต้องกลับไปจอดที่เดิมเช่นกันค่ะที่น่าสนใจก็คือทั้ง2ผู้ให้บริการนี้มีให้เช่าจักรยานไฟฟ้าด้วยนะคะขับด้วยความเร็วสูงสุดไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ต้องเมื่อยค่ะที่บาร์เซโลนานี้ก็ยังมีการนำข้อมูลโทรศัพท์มือถือและข้อมูลจาก Wi-Fi มาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการและดูแลนักท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะใช้กันจริงๆแล้วที่ย่านซากราดาแฟมิเลียค่ะซึ่งก็มีมาโชว์ในงาน Mobile World Congress 2017นี้ด้วยCan you explain me a little bit? Yes, it's a big data and Internet of Things project. We can study the mobility of the tourists in the city of Barcelona. With Orange data, we study and we can see the behavior of the national tourists in the city, how they move between districts, when they arrive, which are the main spots of the city. And then with the micro-mobility patterns, we can know how people approach this area. So now the city hall have all the information how people move around the Sagrada Familia. ทุกวันนี้ข้อมูลรอบตัวเรามีมากมายมหาศาลหากปล่อยผ่านไปเฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ
แต่ถ้าเราหยิบมาใช้ก็มาสร้างสิ่งใหม่พัฒนาไปได้ทุกวงการนะคะซึ่งการทำแบบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสมาร์ทซิตี้ที่เมืองใหญ่ๆในโลกต่างมุ่งพัฒนาเมืองของตัวเองให้ก้าวสู่เมืองอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับเมืองเพื่อให้เมืองน่าอยู่ยิ่งขึ้นประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะบริเวณนี้นะคะก็จะแสดงสมาร์ทซิตี้หรือว่าเมืองอัจฉริยะเช่นเดียวกันค่ะถ้าดูอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าทุกอย่างในเมืองเนี่ยมีการเชื่อมต่อกันค่ะรถเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมต่อสื่อสารกันกับสิ่งแวดล้อมค่ะอาจจะเป็นเสาไฟหรือว่ารถกับรถอาจจะคุยกันเองได้นะคะรถคันหน้าอาจจะสามารถที่จะส่งไปแจ้งคันข้างหลังก็ได้ว่าข้างหน้าเนี่ยมีสิ่งที่ต้องระวังเห็นได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมีการเชื่อมต่อกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรถสิ่งของต่างๆค่ะแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพของการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหรือว่าการขับรถขับราในเมืองเนี่ยดีขึ้นได้นะคะซึ่งสมาร์ทซิตี้ก็มีหลายด้านด้วยกันนะคะจะมีทั้งในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการจราจรนะคะแบบนี้เป็นต้นค่ะและอย่างตรงนี้นะคะเขาก็อธิบายว่านี่เป็นตัวอย่างของเมืองที่สิ่งของต่างๆสามารถรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ต่างๆรอบตัวได้นะคะพร้อมกับสามารถปรับตัวได้อย่างอัตโนมัติค่ะทำให้มีความประหยัดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ชีวิตคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็จะดีขึ้นได้ด้วยค่ะเทคโนโลยีดีๆแบบนี้ทั้งจากในแล้วก็ต่างประเทศทั่วโลกก็ต้องมาติดตามกันในจัดไปไอที14ชั่วโมงทุกสัปดาห์นะคะแล้ววันนี้ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมจากบาร์เซโลนาประเทศสเปนลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะโฮลา